โอเคคุณผู้ชมก็วิดีโอนี้จะพาคุณผู้ชมเอารถดำนะครับคุณผู้ชมครับไปทําการขนข้าวนะครับแล้วก็จะเอาไปเทให้มันดำเอาไปเทในโรงงานที่แบบว่าดำแบบดำข้าวอ่ะดำแบบดำสูงๆอ่ะนั่นแหละวันนี้มีพ่วงด้วยเดี๋ยววันนี้ไปรับข้าวนะครับคุณผู้ชมครับป่ะมีเพลงป่ะเนี่ยไหนดูดิว้าปิดก่อนใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นไว้ควรลองซะด้วยคราวนี้น้องคนไหนส่งมาแล้วก็ไม่รู้นะผมนานแล้วนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับตั้งแต่มี FC ส่งมานู่นแหละนะครับผมไปตอนนี้ก็ใครอยากส่งก็ส่งได้เหมือนกันละกันนะครับคุณยงครับเดี๋ยววันนี้เราไปรับข้าวนะครับคุณยงครับที่รอเขาเรียกว่าอะไรวะรับข้าวที่โรงงานย่อยไปส่งโรงงานใหญ่ละกันนะครับคุณยงครับวันนี้เราเป็นรถ10ล้อนะครับคุณยงครับเอาเราใส่สักหน่อยนึงเดี๋ยวใส่แล้วก็นี่เอาละเอาละว่าไปโอ้ยสบายมือเดี๋ยววันนี้ไปไม่ได้ไปรับโรงงานย่อยหรอกคุณผู้ชมไปรับที่ไปรับกับรถเกี่ยวแล้วแหละเพราะว่าเขาเกี่ยวค่อนข้างแปลงค่อนข้างที่จะใหญ่นะคุณผู้ชมครับโอ้โหดูลำโพงเต็มเลยว่ะยอดเลยว่ะเพลงมันจะมันขนาดไหนวะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจอดรับข้าวเขาเราก็เปิดฟังนะครับผมโอ้ไฟสว่างอยู่นะเนี่ยไฟสว่างอยู่นะครับเนี่ยไปขึ้นไปอันนี้ส่งใต้นะผมมันจะมีขอบเขาเลยเป็นกรอบกระทะล้อมนะครับกรอบเอ้ยกระทะครอบนะครับผมทำไมตรงนี้มันเป็นหญ้าเขียวชะอุ่มอย่างนี้วะอ๋อไม่ใช่หญ้าข้าวอ๋อที่เราเอาเครื่องหวานข้าวมาหวานไงคุณผู้ชมผู้ชมจำได้ปะเนี่ยที่เราเอาเครื่องหวานข้าวมาหวานไงเอาข้าวเกิดเฉยข้าวขึ้นแล้วอ่ะเอ้าเนี่ยรถหวานข้าวยังอยู่เลยเนี่ยที่เราเอาเครื่องหวานข้าวมาหวานเออน่าจะหวานได้เสร็จเนาะเออให้ดีเฉยว่ะเขาหายทำไมมันดูเขียวเขียวโอ้ลุยโคลนครับโอ้โคลนกระจายเขาจะโอ้ยโอ้โหนู่นน่ะรถเกี่ยวอยู่นั่นน่ะเอาแล้วรถเกี่ยวมาครับช่วยหลุมรถเกี่ยวมาพี่รถเกี่ยวมารถเกี่ยวมาใส่ข้าวรถเกี่ยวมาใส่ข้าวเบรกเอียกถอยโอเคเดี๋ยวผมไปเอาข้าวมาก่อนแล้วกันนะอันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ใส่สักหน่อยนึงไปต้องสตาร์ทเครื่องเหรออ่าสีเดือดดีๆนี่มันเปิดอยู่นี่อ่ะ อย่าตัดนะ มาเอารถเกี่ยวเว้ยเกี่ยวตรงนี้ออกก่อนอันนี้แทมโก้นะผมแทมโก้ใครสนเกี่ยวรถเกี่ยวคันนี้ก็สามารถติดต่อนับป๊อปเลยนะครับผมนี่คันนี้นับป๊อปปากนะครับนับปากมานะแล้วกันนะคุณผู้ชมครับอยากเล่นรถเกี่ยวแบบเนอันนี้800หรือเปล่านะครับสนใจก็อาจจะลดราคาได้นะครับผมซื้อ2แถม1อะไรเงี้ยซื้อ2อาจจะลดนะผมลดให้ก็ได้นะคุณผู้ชมครับแม่เอาว่าเอ้าเฮ้ยทำไมมันเกี่ยวไม่ได้วะมีเพลงให้ฟังด้วยนะผมเนี่ยปึ๊บเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยเอาทำไมมันไม่เกี่ยววะมันลงไม่ถึงไงบ้าโอ้โหมันเกี่ยวไม่ได้มันปากมันเทินจ่อยเอ๊บโอ้ดังจังเลยนะพี่นะดังมากเลยเนาะน่าไปเล่นสงกรานต์นะคุณโยมนะเดี๋ยวสงกรานต์เดี๋ยวผมเอาเพลงมาประชันกันสักหน่อยโอ้สงกรานต์มันกว่าจะปีหน้าเลยว่ะ
ปีใหม่แล้วกันนะโอ้ปีใหม่แล้วกันนะแหมเห็นเพลงอย่างนี้มันคึกคักคิดถึงช่วงสงกรานต์แล้วตอนนั้นเอารถดำไปเล่นสงกรานต์อ่ะถ่ายวิดีโอรถดำไปเล่นสงกรานต์โอ้โหพี่ฉีดอย่างนี้เลยเหรอใครยังไม่ได้รู้คุณผู้ชมเอารถดำไปเล่นสงกรานต์อ่ะมีใครก็ทำกันอ่ะมีแต่ผมนี่แหละไปได้ไปถ่ายยิ้มข้างนอกถ่ายมันข้างในนี่แหละเยอ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 ะอันนี้มันไม่ได้ผสมกันหรอไม่ได้ผสมนะครับโอ้ใครมาทำข้าวหกตรงนี้มาเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโหเพลงไม่สุดยอดจัดเลยวะเต็มยังเนี่ยพี่ผมมีเพียงเดียวโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเติมข้าวให้เต็มนะตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยโอ้โหค่อนข้างที่จะเต็มนะครับนี่โอเคไปเอ้าเฮ้ยมากดบีบแต่ได้ยังไม่ขึ้นรถเลย ก็นี่ครับเดี๋ยวเอาไปขายลูกค้านะครับลูกค้าโอ้วันนี้ได้2รถเลยนะลูกค้าเนาะแม่เกี่ยวกินอะไรครับเนี่ย ได้เยอะจุงเออโอ้โหดูดิคุณผู้ชมปุ่งทะยานสู่ฟ้าหมาปลายแหมผมเห็นได้ยินเสียงเพลงแบบนี้มันนึกถึงแบบช่วงสงกรานต์นั่นเลยนะโอ้ปีใหม่ยังไม่เท่าสงกรานต์นะผมปีใหม่ยังไม่เท่าสงกรานต์เลยนะครับเอาละครับผมนี่ครับไปแล้วครับผมเหินได้ยันหวายพัวอุ้ยไปมาแบบนี้วะน่ากลัวจัดสังเกตได้ว่าต้นไม้มันจะหายไปนะคุณผู้ชมครับผมลงติ๊กออกครับคุณผู้ชมครับขออภัยด้วยแล้วกันนะอุ้ยขออภัยด้วยแล้วกันนะผมปืนเนี่ยนาก็รู้สึกว่าโล่งๆเลยนะผมอีโอ้โหเกาะถนนดีมากแล้วพัวพอถนนเขาดีเลยคุณผู้ชมเราก็จะเอาไปขายให้ลูกค้านะไม่รู้ลูกค้าว่าจะได้กี่บาทนะครับผมก็เขาจ้างเรานะครับผมนะเราจะขนส่งทางรถไฟก็ได้นะคุณผู้ชมขนส่งได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอยากดูการขนส่งทางรางไหมล่ะไปนี่ต้องมาฝั่งนี้นะครับผมถ้าจะมาเทโอ้ยไปทางไหนวะทางนี้หรอถ้าจะมาเทแบบว่าอันนี้ก็มีรางรถไฟเหมือนกันนะรางรถไฟมันใกล้กันเนี่ยวะถ้าจะมาอาเทแบบว่าให้เครื่องมันยกอ่ะต้องมาทางนี้นะครับผมต้องมาทางนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเอาละขออนุญาตชั่งน้ำหนักก่อนเข้านะครับขออนุญาตชั่งน้ำหนักนะครับขออนุญาตชั่งน้ำหนักเลยครับได้เท่าไหร่ครับจอดนี่จอดเลย ไหนดูดิมาดูหน่อยดิว่าได้เท่าไหร่822284ฮะ822284ได้80,000มันกี่ตันอ่ะท่านผู้ชม80,000กิโลหรอ80,000กิโลมันเท่ากับกี่ตันอ่ะคุณผู้ชมเอ้ย82ตันเลยไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่82ตันนะน่าจะ8ตันนะครับผม8ตันหรือเปล่านะครับมาถึงแล้วอันนี้เขาบอกว่าป้ายอะไรวะให้ชิดขวานะครับผมอันนี้ให้ชิดซ้ายนะครับนี่ครับคืออันดับแรกนะคุณผู้ชมถ้าเราจะมาแบบนี้นะครับเราต้องมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องล็อกลูกนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องล็อกลูกนะคุณผู้ชมครับมาครับขึ้นมาตรงนี้เลยครับผมขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาเลยล็อกลูกนะคุณผู้ชมล็อกลูกให้เรียบร้อยนะล็อกยังไงมึงล็อกยังไงลูกพี่เอ้ยถ้าล็อกไม่ได้ก็ต้องไปวนมาใหม่อ่ะ เพราะว่าตรงนี้มันจะยกนะอ
จากนั้นให้ถอดลูกไว้นะครับผู้ชมแต่ว่าเราต้องล็อกลูกไว้นะเอาแล้วพี่ไม่มีอันนี้หรอเอาพี่ไม่มีตัวหนุนล้อเลยอ๋อนี่ไงเขาหนุนล้อแล้วเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นให้ขับแม่ออกก่อนนะครับผู้ชมขับแม่มันออกก่อนโอเคเอ้ยโอเคจอดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะจากนั้นนะครับเราก็จะทำการมายกนะครับผู้ชมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายกตรงไหนยกตรงนี้นะผู้ชมมากดตรงนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะล็อกให้เลยหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมันล็อกให้แล้วโอเคนี่เดี๋ยวผมพาซูมมันจะได้แบบว่าสวยๆหน่อยนะครับผม30อันนี้ค่อนข้างนี่ครับเริ่มยกมาแล้วเห็นไหมยกแล้วนี่ครับมันก็จะมีตัวหนุนนะครับหนุนล้อไว้ไม่ให้รถไหลนะครับผมโอเคยกขึ้นแล้วโอ้โหดูกระบอกว่ะคุณผู้ชมโอเคปึ๊บโดยปกติแล้วรถมันจะถูกไหลออกนะครับผมของทุกอย่างจะถูกไหลออกนะครับแต่ว่าในที่นี้มันนิ่งเปี้ยเลยคุณผู้ชมมันนิ่งเปี้ยเลยว่ะเป็นไรวะเนี่ยโอเคสมมติว่ามันไหลออกหมดแล้วนะก็สมมติว่าผมเป็นเด็กแล้วกันนะสมมติว่ามันไหลออกหมดแล้วเนาะเราก็จะมาติ๊กตรงนี้นะครับผมมันก็จะทำการลงกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเขาโยงครับสมมติว่าคือมันจะไม่ลงเร็วนะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยครับผู้ชมครับไม่ใช่ปื๊ดทุบทุ่มลงเลยนะไม่ใช่นะไม่ใช่ปื๊ดจิ๋วลงไม่ใช่นะไม่ใช่มันจะค่อยๆลงนะครับมันเป็นกระบอกแบบว่ายืดนะครับยืดได้เนี่ยกระบอกตัวนึงก็จะอยู่ข้างล่างนะครับกระบอกตัวนึงก็จะอยู่ด้านข้างนะครับผมกระบอกทั้ง4กระบอกแข็งแรงแน่นอนครับลงมาแล้วลงมาจะเรียบร้อยอ๋อนี่ไงนี่อ๋อนี่เขาเจ็บไปตรงนี้ไงหลังจากนั้นเราก็เอาแม่นะครับเอาแม่มาทำการต่อแล้วก็ลากออกไปได้เลยนะครับแต่ว่าประเด็นคือต้องล็อกลูกเนาะถ้าไม่ล็อกลูกมันจะเบี้ยวนะครับผมโอเคครับเฮ้ตามหลักแล้วมันทำไมมันดำไม่ได้วะผมงงอันนี้งงจริงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแม่กันบ้างนะครับ หรือว่ามันมีไว้เฉยๆวะผมงงมากเลยนะ โอเคสมมติว่าเราเทลูกออกเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นการสมมุตินะผมเทลูกออกเรียบร้อยแล้วผมจะเอาลูกมาจอดไว้ตรงนี้แล้วก็เอาแม่ไปวนไปเทอีกรอบนึงนะครับผมสมมุติว่ารถที่มันดำไม่ได้แล้วกันเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่สมจริงมันเพราะว่ามันรถมันดำได้อะเนาะก็ดูไปเป็นแนวทางแล้วกันนะผมดูไปเป็นแนวทางแล้วกันนะคือแบบว่าในชีวิตจริงมันคนน่าจะรถน่าจะเยอะมากเลยเนาะโอ้ฝุ่นตลบอบอวลเลยว่ะคุณผู้ชมถ้าเราสมมติถ้าเราจอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเพื่อความปลอดภัยนะครับคนไม่ต้องขึ้นไปนะคุณผู้ชมนี่ ยกแล้วเพื่อความปลอดภัยคนไม่ต้องขึ้นไปนะครับดูที่ว่ามันรถมันจะไหลหรือเปล่านะดูนะดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ารถมันจะไหลหรือเปล่าไม่ไหลจริงเหรอไม่ไหลจริงถามจริงไม่ไหลจริงอ่ะไม่ไหลจริงว่ะคุณผู้ชมไอ้รถไม่ไหลเลยอ่ะเอาดีรถไม่ไหลเลยหรอฮะเอาดี
โอ้โหยกสูงมากเลยอ่ะโอ้โหดูโกดังแบบโกดังแบบสูงจัดเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะเอาดีรถไม่ไหลเลยหรอไหนผมลองไปขึ้นไปถอยมาดูดิอุ้ยอันตรายมากเลยว่ะเฮ้ยรถเอียงว่ะคุณผู้ชมรถเอียงว่ะเฮ้ยผมดับเครื่องคุณผู้ชมผมดับเครื่องเฮ้ยผมขับเดินหน้าได้คุณผู้ชมผมขับเดินหน้าได้เฉยเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่อ๋อมันต้องกดตัวไอเฮ้ยผมเดินเอ้ยผมขึ้นไม่ได้ผมปีนไม่ได้ผมปีนไม่ได้คุณผู้ชมอ๋อนี่มันต้องกดตัวไอครับอ๋อมันต้องขึ้นรถไปกดตัวไออีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมอ๋อไม่ใช่นะผมว่าไม่น่าใช่นะประมาณนี้แล้วกันนะทีนี้เราก็จะไปเอาลงนะทีนี้นะไหนดูดิมันจะขับขึ้นได้ไหมผมขับขึ้นไอ้สีเหลืองๆนี่ไม่ได้ว่ะผมหายแล้วนี่ลงแล้วลงแล้วเฮ้ยโอ้แล้วผมทะลุมาทำไมมั้งเนี่ยเออเอาละยุ้ยทำไมเอารถผมจะขึ้นยังไงอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยขอบคุณพระเจ้าประมาณนี้แล้วกันนะคุณยงครับซูมก่อนเรียบร้อยอันนี้เก็บไหมน่ะอันนี้เก็บแล้วสีเหลืองๆนะไปทีนี้เราก็ขับออกได้เลยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันโอ้แล้วอันนี้มันคูณ60ได้ไงวะฮะคูณ60ได้ไงวะเนี่ยผมงงมากเลยมันเป็น2เกมด้วยนะเป็นพร้อมกัน2เกมเลยนะทั้ง22ทั้ง19อ่ะมันเป็นได้ไงวะผมงงนานแล้วเนี่ยโอเคผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็สัก18นาทีแล้วกันนะถ้าได้มาแล้วป้ายป้ายวนออกครับผมวนออกเรียบร้อยครับแล้วก็มาขายของให้เจ๊ไอ้ขายข้าวให้เจ๊นะครับผมแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับผมพุ่งอ่ะเฮ้ยดิบโป้ยลืมปลดล็อกลูกไอ้บ้าโอเคครับผมเรามานี่เมื่อกี้822ใช่ไหมตอนชั่งน้ำหนักอ๋อให้เดินรถในทางขวาโอเคอันนี้ผมจำป้ายได้ละให้เดินรถในทางขวาเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักขากลับดูดิว่ามันได้เท่าไหร่ช่วยสวัสดีครับพี่ป้อมยามเมื่อกี้ได้8ใช่ไหมโอ้นี่ได้3โอเคแสดงว่าข้าวประมาณ2ตันนะครับผมเบาจังวะไปผ่านได้เฮ้ยผมเข้ามาได้เฉยเลยวะมีโน้ตบุ๊กด้วยขโมยโน้ตบุ๊กกลับบ้านได้ปะเนี่ยนี่มันสถานที่ตรงไหนวะหูแก้วอันนี้อ่ะแก้วลายเกมฟาร์มอ่ะอยากได้อ่ะคุณโยมอยากได้อ่ะเจอกันนะครับสวัสดีครับ